สวัสดีแลวทักทายเพื่อนๆที่ติดตามกันใน u ู u ูบชา n e l ช่องวิเคราะห์บอลวันนี้บายบอลเด่นนะครับวันนี้มีทีเด็ดยูฟาแชมเปี้ยนลีก8คู่ด้วยกันนะครับประจำวันพุทธที่2พฤศจิกายนนะครับวันนี้ต้องบอกว่ามาเลดน,นิดนึงแต่ว่ายังมาอยู่นะครับด้วยสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นคู่แรกด้วยศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกคู่เด่นประจำวันนะครับเวลาตีสามวันนี้ยูเวนตุสจะเปิดยูเวนตุสอารีน่าพบกับปารีสแซงช็งแมงนะครับ เลดเปิดมาวันนี้ต้องบอกว่าปารีแซ็งเชงแมงมาต่ออยู่วนตุ๊ดประมาณครึ่งครบลูกนะครับราคาลูกหนึ่งก็มีให้เห็นอยู่แล้วก็สูงต่ำอยู่ประมาณ3ลูกนะครับวันนี้ต้องบอกว่าด้วยความที่ปารีแซ็งเชงแมงอยู่อันดับที่1แล้วก็อ e ยู่ในตุ๊ดอยู่อันดับที่3จริงๆแล้วทั้ง2ทีไม่ว่าจะเป็นปารีแซงเชงแมงหรือว่าเบนฟิก้าก็ลอยลำไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้อ e ยู่ในตุ๊ดเล่นในบ้านอยู่ที่3มีแค่3แต้มท่านเองก็ต้องมาดูลุ้นว่าจะ เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับยูเวนตุสอยู่ในลีกอยู่อันดับ7นะครับเล่น12เกมชนะ6เสมอ4แพ้2ก็มีแพ้ให้เห็นบ้างนะครับแต่ว่าจะเป็นการแพ้ทีมเยือนส่วนปารีสแซงต์แชงแมง13เกมในลีกต้องว่าอยู่อันดับ1ยังไม่แพ้ใครนะครับชนะ11เสมอ2เกมล่าสุดที่เจอกันที่บ้านปารีสเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาวันนั้นเลดปารีสต่อล,ลูกครึง่งปารีสชนะ2-1จริงนะครับแต่ว่าเอเชียนที่กลับหลุดไปทำให้ยูเวนตุส ทำเงินได้นะครับแต่ว่ายูเวนตุสเอง10เกมหลังสุดก็ไม่ได้ดีมากนักนะครับถึงแม้ว่าเกมล่าสุดจะบุกไปชนะเลเช่มาได้1ประตูต่อ0ูแต่ก่อนนั้นเล่นเกมเยือนเจอเบนฟิกา้าแพ้มา4ประตูต่อ3นะครับสถิติในบ้านของยูเวนตุสต้องบอกว่า8นัดแพ้ครั้งเดียวเสมอ2เกมนะครับแล้วก็3เกมหลังสุดชนะยิงเยอะด้วยนะครับส่วนเอเชียนีแกร ก็ยังพอทําเงินได้บ้าง8ครั้งในบ้านนะครับทำเงินได้4ครั้งบอลส่วนใหญ่อยู่ในโซนโอเวอร์นะครับในขณะเดยียวกันปารีสแซงต์แชงแบงเกมล่าสุดเพิ่งล็อกถล่มเอาชนะทัวร์มา4ประตูต่อ3นะครับเอเชียนะครับยังไม่ค่อยดีเหมือนเดิมนะครับต่อ2ลูกครึ่งก็หลุดไปนะครับบอลส่วนใหญ่เป็นบอลอันเดอร์นะครับจะมีเกมที่ปารีสเล่นในบ้านถล่มมาคัพี้ไฮฟา7-2แค่ครั้งเดียวที่ดูแล้วจะเป็นเกมที่ยิงเยอะ มากเป็นพิเศษนะครับกับอีกครั้งหนึ่งคือเกมที่ไปเยือนอาชักซิโอวันนี้มาเยือนยูเวนตุสในบ้านเหลยอยู่ประมาณ1ลูกก็จริงๆน่าเชียร์ยูเวนตุสเหมือนกันนะครับผล่างประตูได้เสีย5เกมล่าสุดต้องบอกว่าปารีสแซงแองแกงเหนือกว่านะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากทําได้16เสีย6แล้วก็บวกอยู่10ประตูเฉลีย่ยยิงประตูอยู่3.2ประตูครับไอเชติคับขึนครบลูกต้องบอกว่าเป็นยูเวนตุสทาเงินได้2ครั้งจาก ห้าเกมหลังสุดส่วนปารีสแฌงแฌงแมงต่อครึ่งครบลูกเนี่ยทําเงินได้ครั้งเดียวจากห้าเกมหลังสุดบอลส่วนใหญ่โอเวนเดอร์ใกล้เคียงนะครับสามลูกก็ถือว่ากลางๆเพราะว่าเป็นทีมใหญ่กันทั้งคู่ด้วยวันนี้ฮูสกอร์ต้องบอกว่ายูเวนตุสจะมาเล่นในแผน4 2 2 2, 2นะครับผู้สอบตูใช้เป็นเชสเน่เซนเตอร์2คนลูกานี่เล่นคู่กับโบนูชี่นะครับแบ็คขวาวอราเดโดแบ็คซ้ายซานโรตัวกลาง2คนโลคาเตลี่เล่นคู่กับราบิโอ แล้วก็แนวรุก2คนคือแมคเคนนี่เล่นคู่กับคอสติกหน้าคู่เขาใช้เป็นวัาโฮวิชเล่นคู่กับคีนนะครับส่วนปารีสแซงแชีงแบงจะมาเยือนในแผน4-3-3สามสามดอนนูมาเป็นผู้สาประตูนะครับวอลควินยอสกับเซอรโชลามอสเล่นเป็นคู่เซนเตอร์แบ็คซ้ายเบอร์นาร์แบ็คขวามูเคเล่มิฟิวตัวรับใช้เป็นเวรัตตินะครับเล่นคู่กับวิธินยาแล้วก็โซเลอร์นะฮะ นาเปาเอ็มบับเบทางฝั่งขวาเป็นเลวเนลเมซี่และฝั่งซ้ายคือซาราเบียยังไม่มีชื่อเนบาน,นะครับซึ่งเข้าใจว่าติดโทษแบนวันนี้เจ้าบ้านยังไม่มีเลซันโดเปเรเดสอังเคลดิมารียเบเมอร์ io, นะครับแล้วก็สกิลิซิโอนะครับดานิโลด้วยโอ้เจ้าบ้านเจ็บหลายคนเลยส่วนทีมเยือนไม่มีเนบานแล้วก็ดานิโลเปเรล่าแค่2คนนะครับวันนี้ฮูสก์ ให้ปารีสแซงต์แชงแมงมาเฉือนชนะยูเวนตุสด้วยสกอร์หนึ่งประตูสองเช่นนี้กับผมเลยนะครับผมมองว่าวันนี้ปารีสมาชนะแต่น่าจะชนะไม่เยอะขออนุญาตเชียร์บอลลองอย่างยูเวนตุสเป็นทีเด็ดให้ลองลูกหนึ่งครับคู่ที่สองกลับมาไล่เวลาเหมือนเดิมนะครับเวลาเที่ยงคืน45หทีวันนี้ชักตาโดเนตจะเปิดสนามวอร์ซอเนชั่นแนลสเตเดียมพบกับแอร์บีไลฟ์ซิกเลยปะป๊าวันนี้ไลฟ์ซิกมาเยือนแล้วก็ต่ออยู่ประมาณครึ่งครบลูกนะครับ ส่วนโอเวอร์เดอร์ re, ประมาณ2ลูกครึ่งครบสก็ในลีกต้องว่าเป็นมัดบิดอยู่ดับหนึ่งรอยลำไปแล้วนะครับส่วนลาซิกวันนี้น่าจะต้องเก็บ3แต้มนะครับแล้วก็ชัคเตอร์โดเนตก็บังคับเก็บ3แต้มเหมือนกันเพราะว่าวันนี้ทีมเยือนมี9แต้มส่วนชัคเตอร์โดเนตมี6แต้มถ้าชนะ3มแต้มแล้วยิงพ,นพุนได้นี่ก็มีโอกาสแซงขึ้นที่2เหมือนกันนะครับวันนี้ทีมดังจากยูเครนก็น่าเชียร์เหมือนกันนะ ชักเตอร์โดเนตอยู่ที่2ของลีกนะครับเล่นไป8นัดชนะ6เสมอ2อยังไม่แพ้ส่วนอาร์บีไลฟ์ซิกอยู่ที่6นะครับเล่น12นัดชนะ5เสมอ4แพ้3เกมเยือน6เกมนี่ไม่ชนะเลยนะครับวันนี้เอ็นเอียงมาที่ชักเตอร์โดเนตไปพิเศษเลยนะครับสำหรับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาชักเตอร์โดเนตบุกไปถล่มไลฟ์ซิกถึงทิ้นเลยด้วยสกอร์1ประตูต่อ4วันนั้นเจ้าบ้านต่ออยู่ลูกครึ่งก็ทำให้เอเชียที่กับหลุดไปนะครับ เชคตาร์ด้วยเนะี่ยเหมือนที่ผมบอกนะครับในลีกไม่แพ้นะครับส่วนยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแพ้มา2ครั้งคือแพ้มาดริดที่ซาติโกเบอร์เดเบลสองหนึ่งแล้วก็อีกเกมหนึ่งเป็นคลับเฟลลี่แพ้มา2อสู่ตรงนี้ไม่นับนะครับ2เกมล่าสุดบุกไปเสมอเซลติกหนึ่งหนึ่งแล้วก็เล่นในบ้านยังเสมอโอเล็กซันเดียมา2ประตูต่อ2เอเชียดี่ยกับยังดูดีนะครับ10เกมเย่าเยือนทำเงินได้7ครั้งบอลโอเวอรนเดอร์เสมอนะครับไลซิก ผมต้องบอกว่า10เกมหลังสุดแพ้เกมเดียวนะครับคือเกมที่แพ้ให้กับดอทมุนเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับทำให้พวกเขาเก็บชัยชนะไปได้ทั้งสิ้น7ครั้งเสมอ2แพ้1นะครับก็คือเกมล่าสุดพึ่งยิงไบร์เลวูเซนมา2สูนแล้วก็ยิงเลมันริดมา3 2สองนะครับแต่ว่าเกมเยือนกลางๆนะเกมเยือนเคยไปเยือนเซลติกชนะ2 0ก็จริงแล้วก็ มาเสมอเอาบวก33นะครับเกมเยือนยังไม่ค่อยชนะมากในหลีกนะครับแต่ว่าในศึกอยู่แฟชันเลีกเกมเยือนชนะบ้างแล้วคู่นี้สูสีนะในทัศนะของผมนะครับ5เกมหลังสุดก็ใกล้เคียงกันจ้าบ้านทำได้10เสีย5ส่วนทีมเยือนอาบิไลซิกทำได้15เสีย7บวกอยู่8ประตูเจ้าบ้านบวก5เฉลี่ยยิงประตูได้ชักตาโดเน่2ประตูนะครับอาบิไลซิกเฉลี่ยยิงประตูอยู่ที่3ประตู วันนี้ต้องบอกว่าเลดลองขึ้นคบลูกทำเงินได้2ครั้งนะครับสำหรับชักเตอร์โดนเนตส่วนทีมเยือนต่อขึ้นครบลูกทำเงินได้4ครั้งจาก5เกมหลังสุดวันนี้ต้องบอกว่าชักเตอร์โดนเนตจะเล่นในบ้านในแผน4141นะครับมีตัวเจ็บๆอยู่นะผมไฮไลท์นะครับมีแบ็กซ้ายนะครับแล้วก็เซนเตอร์อย่างมาวิเยนโกก็ฟอร์มดูดีทรูบินที่เป็นผู้ชาปประตูก็ดูดีเหมือนกันนะครับปีกซ้ายอย่างมูดุกนะครับ แล้วก็มีฟิลตลุกอย่างซูราโคฟแล้วก็ปีกขวาอย่างซูปคอฟก็ใช้ได้นะครับส่วนทีมเยือนอาบีลาฟสิกจะมาในแผน3-4-3มีซิมคารนะครับเซนเตอร์เลตติ้ง7.31นะครับเอ็นคุนคูหน้าเป้าแล้วก็สโบสไลนะครับก็ฟอร์มเยี่ยมเหมือนกันนะครับส่วนตรงกลางนี่ต้องบอกว่ามีแค่รูมคนเดียวที่6.78จจริงๆวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าใกล้เคียงสูสีกันนะครับเลตติ้ง7มี2คนเท่ากัน ทั้ง2ทีมนะครับแต่ว่าเอเยนเลตติ้งเป็นเจ้าบ้านไลล์ซิกซไเปรียบนะครับดูดีกว่าแล้ววันนี้เล่นในบ้านเคยชนะมาแล้วด้วยการเลี้ยงบอลการแทคเคลิลเหนือกว่านะครับวันนี้มีแค่ลูกากาดอย่างเดียวที่บิลเลกเหนือนะครับวันนี้ต้องบอกว่าบิลเซิกเจ็บ3คนนะครับส่วนเจ้าบ้านไม่มีอ่ามาเรียนเชที่เลตติ้งอยู่7กว่าเลยก็วันนี้เสียหายพอสมควรนะครับ ชักเตอร์ดเนตวันนี้ฮูสกอร์ให้ยันเสมออาร์บีลาร์เลสซิกมา1ประตูต่อหนึง่งทัศนะใกล้เคียงกับผมเลยนะครับผมบอกว่าวันนี้อาบิลัสิกเหนื่อยนะครับมาเยือนแล้วมาต่อเลตอยู่ครึ่งครบลูกขออนุญาตเชียร์เจ้าบ้านบอลองอย่าง FC ชักตอนเน็ตเลตหล่อครึ่งครบลูกครับคู่ที่3เวลาเที่ยงคืน45่สิทีที่ซานเตโกบาราเบลนะครับวันนี้แรมบันปิดจะพบกับเซลติกนะครับมันปิด ต่อเชลติกอยู่ครึ่งลูกครึ่งรบสองแล้วก็วันนี้สูงต่ำประมาณ3ลูกครึ่งมัดริดอยู่ที่1มี10แต้มเลยครับเหมือนที่เรียนไปก่อนหน้านี้เล่นมา5นัดชนะ3เสมอหแพ้1ส่วนเซลติกเล่น5นัดไม่ชนะเลยนะครับเสมอ2แพ้3มีแค่2แต้มเท่านอง ทีมดังจากสเปนอยู่อันดับหนึ่งของลีกด้วยนะครับในลีก12เกมยังไม่แพ้เลยชนะ10เสมอ2มีสาย2แต้มส่วนเซลติกในลีกสกอตแลนด์พรีเมียร์ลีกต่อ12นัดชนะ11ครั้งแพ้เกมเดียวนะครับอยู่อันดับหนึ่งมี33แต้มแต่ว่าในเกมตารางคะแนนของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเซลติก5เกมไม่ชนะนะครับเกมที่แล้วมาดติบุกไปถล่มเซลติกถึงบ้านเลย3-0วันนี้กลับมาเล่นในบ้านก็เดี๋ยวมันลุ้นกันเพราะว่ามาดริ อาจจะแก้มือนะครับเพราะว่าเกมที่ไปเยือนไลฟ์ซิกแพ้มา3-2ก่อนนั้นกลับมาเล่นในบ้านยันเสมอคิโรนาหน่ึ่งเลตต่อขึ้ลูกคู่ครึ่ง2นะครับก็แพ้ไปวันนี้น่าจะเอาใจแฟนบอลหน่อยซะแล้วมั้งครับสำหรับมาดริดบอลส่วนใหญ่เป็นบอลอันเดอร์นะครับแล้วก็10เกมหลังสุดทำเงินได้4ครั้งเสมอหนึ่งวันนี้กลับมาเล่นในบ้านได้เปรียบนะครับส่วนเชลติกถึงแม้ว่าในลีจะโดดเด่นมากนะครับแต่ว่า เกมล่าสุดที่เจอกับ FC ชักตาโด a เนตในบ้านเนี่ยพวกเขาเสมอมาหนึ่งหงแล้ววันนี้จะต้องมาเยือนมาดริดน่าจะเป็นงานยากนะครับนอกจากจะมาอุดอย่างเดียว5เกมล่าสุดมัดริดบวกอยู่6ประตูส่วนเชลติกบวก13ประตูนะครับเฉลี่ยยิงประตูได้2.4ประตูสำหรับเจ้าบ้านทีมเยือน3.6ก็ถือว่าเยอะนะครับส่วนมัดริตเลตอลูกึ่งครบ2นี่ก็5เกมหลังสุด ทำเงินได้2ครั้งนะครับส่วนทีมเยือนเซลติกก็เคยทําเงินได้กับาบยอนมิวนิครั้งหนึ่งในเลดลองลูกครึง่งครบ2บอลประมาณ3ลูกครึ่งให้อยู่แดนต่ำนะครับวันนี้มัดวิดฮูสกอร์ไลอัพจะมาในแผน4-3-3นะครับทีโบอกอูตัวนะครับกลับมาแล้วแล้วก็เซนเต,นเตนอร์2คนมิริเตเลได้กับอาราบ,บ้าแบ็กซ้ายเป็นเมนดี้แบ็กขวาเป็นคาบาเคานะครับ ตกกลางโทนิโคสได้กับลูกาโมดิชแล้วก็ช erm ัวเมนี่หน้าเปาเป็นเบนเซม่าแบ็กขวาอาปีกขวาเป็นเบลเปเดปีกซ้ายเป็นวินิชูสจูเนียถือว่าชุดใหญ่เต็มระบบนะครับสำหรับทีมเยือนจะมาในแผนสี่สองสามหนึ่งนะครับมีเซนมีมิดฟิลด์ตัวรับอย่างโอริโอนะครับแล้วก็แนวลุกอย่างอาิสตัก ซาบานอวิชแล้วก็โจตานะครับโหชื่ออ่านยากไม่พอมองไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็แบ็ซ้ายอย่างเทเลอร์ผมมองว่าวันนี้เนี่ยเซลติกเลตติ้งเอเวเรสต์สู้ชุดใหญ่เต็มระบบของมัดริดไม่ได้นะครับวันนี้ฮูชกอให้มัดริดถลม่มเซลติก4-1ด้วยวันนี้น้ำเชี่ยวผมไม่เอาเรือไปขวางขออนุญาตเชีย์มัดริดเลตต่อลูกครึ่งครบ2สองเอาใจแฟนบอลยิง2ลูกเป็นอย่างน้อยครับ คู่ถันไาซีมิลานจะเปิดชานซิโรพบกับเลดบูซันบวกนะครับเป็นเจ้าบ้านมิลานเลดเปิดมาต่ออยู่1ลูกสูงต่ำประมาณ2ลูกครึ่งครบ3นะครับวันนี้ต้องบอกว่าในหลีกเนี่ยเอซีมิลานอยู่ที่2 ก็มี7แต้มวันนี้บังคับชนะเหมือนกันเลดบูซันบวกก็บังคับชนะนะครับพวกเขามี6แต้มตามมิลานอยู่แต้มเดียวมีโอกาสนะครับแซงนะครับถ้าชนะซันบวกวันนี้มาเยือนแล้วมิลานบังคับชนะลูกเดียวจริงๆขออนุญาตอยู่บ้านมิลานเป็นหลักนะครับเพราะว่าเป็นบอนในบ้านนะมิลานเองในลีกก็อยู่อันดับ3นะครับไม่แย่ส่วนเลดบูซันบวกอยู่อันดับ1เลยแพ้เกมเดียวจาก14นัดฟอร์มใช้ได้ทั้งคู่นะครับ เกมล่าสุดในบ้านชันบวกนะครับเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมามิลานเสมอหนึ่งหน,งนะครับวันนั้นไปต่อเขาครึ่งลูกก็หลุดมานะครับมิลานเองต้องบอกว่าฟอร์มก,ก,ล,กลางๆนะสินัดหลังสุดชนะไป6ครั้งแล้วก็แพ้3เกมล่าสุดไปเยือนตอริโนแพ้มา2-1แต่ก่อนนั้นไปเยือนเดนมารซาเขยิงมาส0นะครับ ก็ถือว่าใช้ได้ส่วนเอเชียดีแคปก็พอรุ้นอยู่เพราะว่าทุกครั้งที่ชนะเขาทําเงินได้หมดเลยนะครับคือทําเงินได้6ครั้งจาก10นั้นหลังสุดบอลส่วนใหญ่เป็นบอลโอเวอร์ด้วยนะครับส่วนทิมเยือนเลดบูซันบวกเกมล่าสุดเพิ่งเอาชนะฮาร์ดเบิร์กมา1นูนย์นะครับแต่ว่าเจอเชลซีในบ้านก็แพ้เชลซีมา1ประตูต่อ2เอเชียดีแคปสิเกมถึงแม้ว่าจะดูดีแพ้เกมเดียวนะครับแต่ว่าทําเงินได้แค่2ครั้งเท่านั้นเองบอลส่วนใหญ่เป็นบอลอันเดอร์ ผลต่างประตูได้เสีย5เกมล่าสุดต้องบอกว่าเป็นสันบวกดูดีกว่าจริงๆใกล้เคียงกันนะ5เกมหลังสุดยิงเฉลี่ยประตูได้2.2ประตูเท่ากันทาประตูได้11ประตูเท่ากันก็น่าลุ้นนะครับวันนี้ไอซีมิลานมาเล่นในบ้านในแผน4-2-3-1นะครับผู้ชาประตูคือทา,ทารูชานูนะครับเซนเตอร์2คนคือแกบเบียกับเคียนะครับแบ็กขวาคาลูลูแบ็กซ้ายเออร์นันเดสกลับมาแล้วเนี่ย ส่วนมิดฟิลด์ตัวรับโตนาลี่ด้วยกับเบนาเซอร์นะครับแนวรุกเป็นโอริเยชิลูเล่นคำหน้านะครับเลบิกแล้วก็เลอาปิกซ้ายปีกขวารวมไปถึงมิดฟิลด์ตัวรุกอย่างอแคร์เทเลียร์นะครับซันบวกจะมาเยือนในแผน4-3-1-2นะครับต้องว่ารับแน่นเลยมีไซโวดนะครับแล้วก็ดูตแล้วก็เคชการ์ดนะครับหน้าคู่คือโอคาฟอร์แล้วก็อาดามูนะครับมีนักเตะที่เจ็บๆอยู่ก็คือเป็นโวเบิ แบ็กซ้ายเดดิกแบ็กขวาแล้วก็เซนเตอร์อย่างพัฟโลวิกแล้วก็ผู้ชาบประตูอย่างโคนนะครับวันนี้ต้องบอกว่าทีมเยือนฟอร์มเอเวอร์เรตติ้งเหนือกว่านะครับแล้วก็ไม่มีตัวสำคัญอย่างเฟอร์นันโดแค่คนเดียวส่วนเจ้าบ้านเนี่ยหนัก ไม่มีอเล็กซิสเซเลเมเกอร์นะครับที่ได้รับอาการบาดเจ็บรวมไปถึงดาวิเดยคาราเบียแล้วก็มิเกลแมกนานะครับที่เจ็บยาวมาเลยวันนี้เอเวอร์เรสต์ติ้งเท่ากันนะครับแล้วก็ช็อตเปร์เกมเท่ากันลูกอากาศสันบวกกินไป การเลี้ยงบอลเอซิมิลานเหนือกว่าแล้วก็การแทกเกิลซันบวกดูดีกว่านะครับวันนี้ในบ้านมิลานฮูสร์ให้มิลานยันเสมอซันบวก1-1นะครับวันนี้ต้องบอกว่ามิลานอยู่อันดับ2มีเจดแต้มเล่นในบ้านเพียงแค่ยันเสมอซันบวกให้ได้ก็จะมีแต้มแซงซันบวกแล้วนะครับเพราะว่าเดนมารซาเข็วันนี้ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะเจอเชลซีมีแค่4ี่แต้มท่านเองถ้าชนะก็ยังมีโอกาสแซงเลนบูซันบวก ในส่วนของผลต่างประตูได้เสียนะครับแต่ว่าเจอเชลซีน่าจะยากวันนี้ซีมิรานมองเกมเล่นเหนียวเหนียวนะครับเลทถ้าชนะ1-0ได้ก็ไม่เจ็บวันนี้ต้องขออนุญาตเชียร์ซิมิลานเจ้าบ้านนะครับบังคับชนะอยู่แล้วให้เชียร์ซิมิรานเลทต่อ1ลูกเชียร์ได้ครับผู้ถัดมาเวลาตีสามนะครับเป็นเชลซีวันนี้จะเปิดสแตมฟอร์ดบิตสเตเดียมพบกับเดนมุสาเคปนะครับ วันนี้ต้องบอกให้เชยน่แครอยู่เชลซีประมาณลูกครึ่งครบ2แล้วก็ราคาลูกครึ่งก็มีให้เห็นอยู่นะครับแล้วก็สูงต่ําประมาณ3ลูกเชลซีอยู่อันดับ1น,นะครับเล่นไป5นัดมี10แต้มแพ้เกมเดียวส่วนซาคเคป็อยู่ที่4บวยเลยมีแค่4แต้มนั้นเองเชลซีในลีกอยู่ที่6นะครับส่วนซาคเครลีกโคเชียอยู่อันดับ1เลย แล้วก็เกมที่แล้วเชลซีไปเยือนซาเก็ตแพ้มา1 0สนะครับวันนี้ต้องกลับมาล้างแค้นเพราะว่าเกมล่าสุดพัตเตอร์เพิ่งบุกไปแพ้กับไบรตันทีมเก่ามา4ประตูต่อหนึ่งหยุดสถิติลายไพ่ในนัดที่10ได้สำเร็จแล้วนะครับเชลซีน่าเชียร์นะครับวันนี้เล่นในบ้านได้เปรียบต้องว่าในบ้านเชลซีเองแข็งแร่งนะครับ7นัดไม่แพ้ส่วนเอเชียทีคกับ10นัดไปกลับนี่ทำเงินได้ทั้งหมด6ครั้งบอลส่วนใหญ่โอเวอร์เดอร์เหมือนกันเท่ากันนะครับ ส่วนเดนมซาเก็บหลังจากที่ชนะเชลซีไปนู่นนะครับแล้วเขาก็กลับมาเล่นในบ้านเกมล่าสุดไปเยือนเซตเอ็นเคแพ้มา1นูนะครับก่อนหน้านั้นเล่นในบ้านแพ้เอซีมิลานมา40ด้วยเอเชียดิกับสิครั้งทำเงินได้แค่3ครั้งเท่านั้นเองนะครับผลต่างประโตได้เสีย5เกมหลังสุดเชลซีดูดีกว่านะครับ เฉาซีวันนี้เล่นในบ้านแผน3 4 2 1นะครับผู้สาประตูอาจจะใช้เป็นเมนดี้แล้วก็เซนเตอร์เป็นซิลฟาเล่นแบบชาโรบาแล้วก็คูคูเลาีาแบ็กซ้ายเป็นเบนชิเวลแบ็กขวาเป็นแอชปิกเวต้าวันนี้ลอบตาชิกจะคู่กับจอร์จินโยนะครับเมสันเมาส์โบร์ย่าแล้วก็ไคลฮาวเวิร์ดเป็นแนวลุกส่วนซาคเคปจะมาเยือนในแผน3 5 2นะครับมีเซนเตอร์อย่างเปริกแล้วก็ซูตาโลนะครับที่ฟอร์มใช้ได้ แล้วส่วนในแผงมิดฟิลด์จะมีแค่มีสิตรกตกกลางคนเดียวหน้าเป้าจริงๆหน้าคู่นะครับแต่ว่าผมให้โฟกัสไปที่เพดโกวิชที่เลตติ้งอยู่6.69วันนี้แล้วอไรเลตติ้งเชลซีดูดีกว่านะครับวันนี้ฮูสกอร์ให้เชลซียนซันเสมอสักเก็หนึ่งนะครับแต่ว่าแตกต่างจากผมผมบอกว่าเชลซีควรที่จะเอาชนะสักเก็ให้ได้นะครับอย่างน้อย2ลูกขออนุญาตเชียร์เชลซีจ้าบ้านเลตต่อลูกรึ่ง คู่ถัดมาเวลาทิตย์สามนะครับมัค์คบีไฮฟาจะเปิดสนามแซมมี่โอเวอร์สเตเดียมพบกับเบนฟิก้าเลทเปิดมามัค์คบีไฮฟาลองเบนฟิก้าอยู่ครึ่งครบลูกนะครับสูงต่ำประมาณ3ลูกด้วยตารางคะแนนมัค์คบีไฮฟาอยู่บวยนะครับมี3แต้มท่านเองส่วนเบนฟิก้าอยู่ที่2มี11แต้มวันนี้เบนฟิก้าบังคับชนะนะครับเลทครึ่งครบลูกถือไม่แพงไปสําหรับเบนฟิก้ามัค์คบีไฮฟาอยู่อันดับหนึ่งของลีก10นัดแพ้2ชนะ8 ส่วนเบนฟะิก้า1 1นัดชนะ10ไม่แพ้เลยนะครับเสมอ1เคยเจอกันครั้งที่แล้วบ้านเบนฟิก้าเบนฟิก้าต่อลูกครึ่งนะครับวันนั้นชนะมา2 0ูนทำเงินได้ด้วยวันนี้ที่บ้านมาคบี้ไฮฟ,ฟาก็ต้องมาดูว่าเบนฟิก้าจะยิง ได้หรือไม่เพราะว่า10เกมหลังสุดมันก็พี่ไอ้ฟาเก็บชัยชนะไปได้ทั้งสิ้น6ครั้งเอเชียทีกับ10ครั้งนี่ทําเงินได้4ครั้งนะครับบอลส่วนใหญ่โอเวอร์ด้วยเกมล่าสุดเพิ่งชนะทีมเยือนมา3ประตูต่อหก่อนหนนั้นไปเยือนปารีสแพ้มาลุยเลยนะครับ7-2ส่วนทีมเยือนวันนี้เบนฟิก้า10นั้นหลังสุดไม่แพ้นะครับ3นัดติดแล้วที่ทําชัยชนะมาได้แล้วก็เก็บเงินมารวด3นัดติดเลยนะครับ เล่นในบ้านเอาชนะยูเวนตุสมาด้วย4-3แล้วก็กอนนันทล่ม GD ซาเวตมา5-0วันนี้ไม่น่าเหนื่อยนะครับม,มังกะบี้ไฮฟาจะเล่นในบ้านในแผน3-5-2มีตัวเจ็บๆอยู่เลยก็คือเป็นแบ็คขวาอย่างแอดซิลนะครับแล้วก็หน้าหน้าหน้าเป้าเนี่ยจริงๆหน้าคู่นะเชอรี่แล้วกับเปอร์รัตแต่บอกว่าให้โฟกัสไปที่เปอร์รัตนะครับมิฟิวตัวกลางเป็นลาวีนะครับส่วนทีมเยือนเบนฟิก้าคือราโชดิมาส เป็นผู้สาประตูฟอร์มดีนะครับซิลวาแล้วก็โอตาเมนดี้ยอดเยี่ยมแบ็คซ้ายกิลมันโดแบ็คขวาบาโฮฟอร์มดีทั้งทีมนะครับวันนี้ก็มีมาริโอเป็นปีกซ้ายราฟาเป็นมิดฟิลด์ตัวุกเนเรสปีกขวารามอสหน้าเป้านะครับอันเนสแล้วก็ฟลอเรนติโนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับวันนี้เอเวอร์เรตติ้งทีมเยือนดูดีกว่านะครับตัวเจ็บยังไม่มีแค่เฟอร์นันเดสแล้วก็จูเลียนดักเลอร์ ส่วนเจ้าบ้านยังไม่มีดเนยลซสุนเกนนะครับที่เป็นตัวจิตจี๊ดเนาะวันนี้หูสกอร์ต้องว่าให้เบนฟิก้ามาชนะมักบี้ไฮฟ,ฟาถึงทีง่เลยด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสองเช่นเดียวกับผมเลยนะครับผมมองว่าวันนี้เนี่ยมักบี้ไฮฟ,ฟาน่าจะต้านทานเบนฟิก้าไม่ได้ขออนุญ,ญาตเชียร์เบนฟิก้าด้วยเลทลูกครึ่งครึ่งครบลูคับพูดผิดแล้วก็เชียร์เลดบอลต่ำสามลูกเป็นทีเด็ดไฮไลท์ประจำวันนี้ครับ คู่ถัดมาเวลาตีสามเหมือนกันนะครับเอติฮัสเตเดียมวันนี้แมนซิตี้จะพบกับเซบีย่าเลนประมาซิตี้ต่อ2ลูกนะครับสูงต่ำประมาณ3ลูกควบซิตี้อยู่อันดับหนึ่งนะครับห้าเกมไม่แพ้เลยชนะ3เสมอ2อนะครับส่วนทีมเยือนเซบีย่าอยู่อันดับ3เล่นมา5นัดชนะเกมเดียวในลีกซิตี้อยู่ที่2นะครับตามมาสนอนอยู่ติดๆเลยนะครับส่วนเซบีย่าอยู่อันดับ18 18เลยถือว่า12เกมชนะแค่2ครั้งเท่านองวันนี้มาเยือนซิตี้มาน่าราอดนะครับเกมที่แล้วซิตี้ไปถลม่มเซบีย่าถึงทิ่นเลย4ประตูต่อ0ูนในเชียร์ที่กับต่อลูกเดียวแล้วก็ซิติเจอกัน3ครั้งซิตี้ชนะรวดแล้วก็ทําเงินได้ด้วยนะครับยิงโอเวอร์ด้วยเกมล่าสุดซิตี้เพิ่งไปเฉือนเลสเตอร์มา1 0ูนย์ะครับวันนั้นเลตต์ต่ออยู่ลูกครึ่งครบ2ก็ทำอะไรไม่ได้สินัดแพ้ลิพูแค่ครั้งเดียวเชียทกับทำเงินได้ทั้งสิ้น5ครั้งก็กลางๆนะครับ แล้วก็ซิตี้ยิงอันเดอร์มา2นัดติดแล้วนะครับต้องระวังด้วยเนาะสำหรับสายโอเวอร์ทั้งหลายส่วนเซบียาสินัดชนะแค่2ครั้งนะครับชนะ FC c o โคเบเกน3 0 1ครั้งแล้วก็ไปเยือนมายอก้าชนะมา101ครั้งนะครับเอเชียน a p ั e ทำเงินไดงสิ้น4ครั้งเสมอ1จาก10นัดน,นะบอลส่วนใหญ่เป็นบอลอันเดอร์วันนี้ต้องบอกว่าซิตี้ไม่มีอะไรให้พูดมากไลฟ์มาเยือนอ่าเล่นในบ้านในแผน43-3นะครับ ผู้สาประตูใช้เป็นอัลเตกานะครับเป็นโอ้ oh! วันนี้ซิตี้เปลี่ยนเป็นเด็กหมดเลยนะครับแบ็กซ้ายเป็นโกเมสแบ็กขวาเป็นอาคันชีเซนเตอร์2คนคืออาเก้แล้วก็ดีอาสแนวรับใช้เป็นโรด y ี้ Palmer, แล้วกักบพอลเมอร์แล้วก็ซิลวาหน้าป้าเอาเลสเล่นคู่กับมาเลสแล้วก็โฟเดนนะครับส่วนเซบีย่ามาเยอะในแผน4-2-3-1วันนี้ผมมองว่าเซบีย่าสู้ซิตี้ตัวสำรองอาจจะสู้ได้นะครับ แต่ว่าผมบอกว่ามีทั้งริยาร์ดมาเรสมีทั้งฟิลโฟเดนเบเนโดซินวามีทั้งรูเบนดิอัสแล้วก็โรดี้เท่านี้อาจจะเพียงพอแล้วนะครับสำหรับแมนซิตี้เพราะว่าเล่นในบ้านด้วยนะครับส่วนทีมเยือนมีมาเคานนะครับเตเลสแล้วก็อิสโก้รามีรารวมไปถึงมอนทรีเอลแบกขวาแล้วก็ราคิติชนะครับที่ผมมองว่ามีประสบการณ์กันทั้งหมดเลยนะครับรามีราอิสโก้ราคิติช แต่เลสก็มีประสบการณ์ที่ดีนะครับวันนี้มาเยือนซิตี้ก็ต้องบอกว่าหนักนะครับเลดเปิดมาวันนี้เลต่ออยู่ประมาณ2ลูกก็ถือว่าแพงนะครับสำหรับซิตี้แต่ว่าต้องอย่าลืมนะครับซิตี้เอาตัวสำรองลงก็จริงแต่ว่ามีตัวเปลี่ยนนะครับวันนี้แมนซิตี้จะเล่นในแผน4-3-3แผนเก่งนะครับแล้วก็ฮูสกอร์ให้ชนะเซบีย่า2-1เดี๋ยวผมขออนุญาตดูว่านาน้าซิตี้จะไปเจอใครอีกนิดนึง อ๋อนาน่าซิตี้จะเล่นในบ้าน2เกมติดเลยนะครับเจอฟูลแลมเจอเชลซีแล้วก็เจอเบนฟอร์ดในบ้านหมดเลยก็ไม่น่าห่วงนะครับวันนี้ขออนุญาตเชียร์ซิตี้ดีกว่านะครับน้ำเชี่ยวผมไม่เอาเรือไปขวางเลดซิตี้ต่อลูกครึ่งครบสองให้เชียร์ซิตี้ครับ <S <S คู่สุดท้ายนะครับวันนี้เวลาตีสามเอโคเปเกนจะเปิดสนามปารเกนสเตเดียมพบกับบุรุษเชียร์ดัดมุลนะครับเลดไปมาดัทมุลมาต่อโคเปเกนอยู่ครึ่งครบลูก นะครับสูงต่ำประมาณ2ลูกครึ่งคบ3นะครับดอตมุนอยู่ที่2นะครับ o o โอเคเปเกนอยู่ที่4ดอตมุนเล่น5เกมชนะ2เสมอ2แพ้1มี8แต้มวันนี้ควรชนะนะครับส่วนโคเบเกนเล่น5นัดไม่ชนะเลยแล้วในลีกเดนาร์กอยู่ที่6ฟอร์มไม่ดีด้วยนะครับ15เกมแพ้ไปถึง6ครั้งส่วนบริเชียดอตมุนเล่นในลีกอยู่อันดับ4ก,ากลางๆนะครับ12นัดชนะ7เสมอ1แพ้4นะครับ เกมที่แล้วที่บ้านดอดมุลพวกเขาเจอกันครั้งเดียวนะครับดอดมุลถล่มมาแล้ว3าูนย์วันนี้บังคับชนะด้วยเพราะว่ามีโอกาส8ปดเก้าสิบสิบโอเคมีโอกาสนะครับถ้าซิตี้แพ้เซบียนะ่าเนาะก็มีโอกาสขึ้นอันดับหนึ่งของตารางเหมือนกันต้องบอกว่าโคเบเกน10นัดชนะแค่2งครั้งท่านเองเกมล่าสุดพึ่งชนะแลนเดอร์มาสองูนนะครับแล้วก็ทำเอเชียได้เก็10นัดทำเงินได้3ครั้งเมื่อเกมที่แล้วด้วยเกมโอเวอร์เดอร์บอลส่วนใหญ่อยู่ในเลดอันเดอร์นะครับ ส่วนดอทมูลไม่แพ้ใครมา4นัดติดแล้วไอเช่ยนะครับก็ทำเงินได้4นัดรวดเลยฟอร์มดีสุดๆเกมล่าสุดเพิ่งไปเฉียดชนะไอทรัคแฟงเฟิร์ตมา1ประตูต่อสแล้วก็เล่นในบ้านยันเสมอซิตี้มาได้0ประตูต่อศถือว่าฟอร์มจัดเยี่ยมนะครับสำหรับดอทมูลดูไม่ยากนะครับวันนี้เลทขึ้นครบลูกเองโคเปเกนจะเล่นในบ้านในแผน433นะครับ มีตัวจะเก็บเลยคือเซนเตอร์เออคือมิดฟิลด์เอยเซนผู้สาวประตูอย่างกราบบาร่านะครับแล้วก็แบ็กซ้าอย่างคริสเซนเซนแนวรับต้องบอกว่าเป็นรุนไนดะ้คืแบบดิกส์ฟอร์มก็กลางๆนะแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรับอย่างคัสสันก็ไม่ได้ยอดเยี่ยมมากนะครับมีแค่แครมคนเดียวส่วนแนวลูก3คนผมมองว่าไม่ได้เรื่องนะครับวันนี้ดอทมูลจะมาเยือะในแผน 4.2. 3 1 ชุดใหญ่นะครับโคเบลเลตติ้งเนะครับกำลังยอดเยี่ยมเลยก็อ่าชลอตเบกนะครับแบ็กซ้ายเป็นฮาซาแบ็กขวาเป็นซูเร่เซนเตอร์2คนก็คือฮุมเมลนะครับแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรับใช้เป็นออสอ่าออสการ์ด้คยกับจูดเบลลิงแฮมนะครับมิดฟิลด์ตัวลูกใช้เป็นบรันหน้าเป้าใช้เป็นโมโคโคแล้วก็มาเรนแล้วก็อเดยิมี่ปีซ้ายปีขวานะครับวันนี้เลตติ้งเอเวอร์เรต ดอดมุนเหนือกว่าเยอะถึงแม้ว่าจะยังไม่มีโทมัสอ๋อมูเนียแล้วก็มาโครร้อยรวไมไปถึงกวาเรโลนะครับจ้าบ้านยังไม่มีเซกาโรดิกสเหมือนกันวันนี้ฮูสกอร์ให้โคเบเกนยันเสมอรบรูเชยดอนมุหนึ่งหนึ่งแตกต่างจากผมนะครับผมมองว่าวันนี้ดอนมุนเหนือกว่าเยอะเมื่อเยอโคเบเกนฟอร์มไม่ค่อยดีมากนะครับเลตต่อครึ่งครบลูกวันนี้ขออนุญาตเชียร์บรูเชดอนมุนเป็นทีเด็ดประจาคู่นี้ครับ เดี๋ยวเรามาทวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ว่าผมเชียร์ทีมอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาทวนกันบ้างนะครับวันนี้8คู่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกผมให้อะไรกันบ้างคู่แรกผมให้เชียร์ยูเวนตุสเลตหลอง1ลูกครับคู่ที่2ผมให้เชียร์เจ้าบ้าน FC ช네ักตาโดเนตเลตหลองครึ่งครบลูกครับคู่ที่3เชียร์มัดติวิตเลต่อลูกอ่าลูกครึ่งครบ2ครับคู่ที่4เชียร์ซีมิลา่าเลตต่อ1ลูกครับคู่ที่5เชียร์เชลซีนะครับเลต่อลูกครึ่งครับ คู่ที่เชียร์เบนฟิก้านะครับเลตล่อครออ่าเลตต่อครึ่งครบลูกครับคู่ที่7เชียร์แมนซิตี้เลต่อลูกครึ่งครบ2ครับและคู่สุดท้ายผมขออนุญาตเชียร์ผู้เชียร์บดมุนนะครับเลตต่อครึ่งครบลูกครับเป็นไงกันบ้างนะครับวันนี้ทีเด็ดทั้งหมดผมคัดมาให้เน้นๆ8คู่อยู่ว่าชมเปี้ยนเดี๋ยววันนี้ต้องบอกว่าขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับผมสุขภาพไม่ค่อยดีก็เลยไม่ได้อัดไว้แต่ช่วงเมื่อคืนนะครับแล้วเช้ามาก็ตื่นสายด้วย นะครับพักยาวไปเลยโอเควันนี้ยังไงฝักเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ